โอ้โหถ้าเป็นคนอื่นท้องเราก็ตกใจแล้วยิ่งเป็นเราเองเราก็ตกใจอ๋อจะท้องได้ยังไงวะแต่ตามจริงอ่ะปายเป็นคนที่เซนซิทีฟเรื่องแบบนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเอารูปไปแต่งหญิงบ้างหรือว่าจะมีข่าวแบบนี้ออกมาบ้างแต่ถ้าถามว่าเข้าใจในมุมนั้นไหมปายก็เข้าใจครับแต่ในมุมของเราเราก็มีเสียใจแล้วก็แอบน้อยกับตัวเองแต่รีเซ็ตตัวเองได้อยู่ค่ะอย่าข่าวว่าท้องนี่มันทำให้เราดูเสียภาพลักษณ์ใช่ค่ะเสียเซลมันก็เสียเซลเราอยากจะบอกพี่ FC ว่าพวกเราเป็นความสุขให้กันและกันใช่ไม่ว่าจะสถานะไหนพวกเราก็จะอยู่ด้วยกันแบบนี้แหละหรือว่าหลายคนอาจจะห่วงว่าอาจจะทิ้งกันไหมเป็นเพื่อนกันในบางวันอาจจะทิ้งกันแต่เราจะบอกเลยว่าเราจะจับมือเป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปแต่เวลาเรามองตากันเราก็รู้ไงว่าเรารู้สึกยังไงต่อกันใช่ไหมใช่ต้องพูดกันคำจัดคำจัดจำกัดสถานะแต่เราต้องคือมองตารู้ใจเลยครับวันนี้เข้าชิงเนาะเข้าชิงตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นมากเลยครับพลังแฟนคลับเราก็แบบว่าเหนียวแน่นเนาะใช่ครับนอกจากจะเป็นรางวัลที่ตื่นเต้นแล้วเพราะเสียงแฟนคลับตัวเองเต้นด้วยเรียกว่าออกงานแต่ละทีก็แบบว่าคึกครื้นตลอดใช่ครับใช่ครับลุ้นไหมวันนี้ก็ลุ้นสุดๆครับลุ้นสุดๆแต่ว่าผู้ที่เข้าชิงก็มากมายหลายท่านใช่ใช่ครับแค่มีชื่อเข้าชิงเราก็ดีใจแล้วครับใช่แล้วก็รอลุ้นกันว่าเราจะได้อยากจะบอกอะไรแฟนคลับไว้ด้วยเพราะว่าเราก็มาแบบว่าไกลแล้วแล้วก็แบบแฟนคลับก็เป็นพลังตลอดเลยเอาเดี๋ยวช็อตก็ฝากถึงพี่ๆ FC ทุกๆคนนะครับที่ไม่ว่าจะอยู่ทางบ้านและก็ที่มาเชียร์เราในวันนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณพลังรักจากพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่พร้อมที่จะผลักดันน้องๆพร้อมที่จะทำให้น้องๆได้ไปขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้ก็ขึ้นมาอีกก้าวนึงแล้วนะครับขอบคุณพี่ๆนะครับก็เดี๋ยวลุ้นไปพร้อมๆกันจ้ะทั้งพี่ๆ FC แล้วก็พวกเราด้วยครับพี่ปายนั้นนิดนึงไหมครับผมเดี๋ยวถ้าไม่ได้รางวัลก็ไม่เป็นไรขอบคุณทุกคนที่ผลักดันเราจนมาถึงที่นี่นะครับตามจริงตั้งแต่มีชื่อเข้าชิงมาเรายังไม่ทราบเลยแต่พี่ๆแฟนคลับทุกคนก็คือบอกว่ามีชื่อเข้าชิงนะไปต้องรีบต้องพี่ๆก็จะรู้ก่อนเราใช่ครับผมก็ขอบคุณพลังทุกคนที่ทำให้เรามาได้ไกลขนาดนี้นะครับอยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะครับครับอ่ะสักนิดนึงสรุปเพื่อนแฟนอะไรยังไงครับมันคือยังไงครับคนถ้าบอกว่ากลับมารีเทิร์นกันเพื่อนแฟนหรือยังไงก็อย่างที่พวกเราพูดครับว่าพวกเรามันมีหลายๆชื่อเรียกหลายๆสถานะพวกเรามันเป็นทุกอย่างเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งบัดดี้เป็นทั้งเพื่อนอะไรนะเพื่อนเพื่อนบัดดี้เพื่อนมันมีหลายชื่อมากใช่ครับแต่รวมๆแล้วพวกเราก็คือคนที่รักแล้วก็ไว้ใจกันแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งรวมพลังใจที่คอยมอบให้กันเสมอมาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้แล้วก็ต่อไปถึงอนาคตเลยเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปครับแต่ว่าทุกคนเข้าใจแล้วว่าเป็นแฟนรีเทิร์นมันยังไงลูกไม่ครับครับที่เข้ามาเนี่ยคือหลายๆสิ่งที่เข้ามาที่บางคนอาจจะคิดว่าเป็นแฟนแล้วก็เป็นอาจจะรีเทิร์นหรืออะไรคือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอาจจะเขาอาจจะตีความหมายผิดด้วยเนาะเพราะว่าด้วยนุกกับปายเป็นคนที่เขาเรียกว่าเวลาเราพูดเป็นเราพูดไม่ค่อยเก่งมากเท่าไหร่บางคนก็อาจจะเข้าใจในอีกหนึ่งความหมายลูกปลายอาจจะหมายความอีกหนึ่งความหมายเขาก็อาจจะไปตีความอีกความหมายหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รวมๆแล้วพวกเราก็เป็นเพื่อนที่ของเราสองคนแล้วถ้าแฟนจะคิดว่าเราเป็นแฟนกันจริงๆเนี่ยเราจะติดไหมถ้าแฟนเขาคิดไปนะครับบางคนจะติดว่าตีว่ามีความว่าเป็นแฟนกันเราติดไหมตรงนี้เข้าใจว่าเป็นแฟนก็จริงๆเราไม่สามารถตอบได้ว่าติดหรือไม่ติดแต่ว่าเราอยากจะบอกพี่ๆ FC ว่าพวกเราเป็นความสุขให้กันและกันใช่ไม่ว่าจะสถานะไหนพวกเราก็จะอยู่ด้วยกันแบบนี้แหละหรือว่าหลายคนอาจจะห่วงว่าอาจจะทิ้งกันไหมเป็นเพื่อนกันในบางวันอาจจะทิ้งกันแต่เราจะบอกเลยว่าเราจะจับมือเป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปแต่เวลาเรามองตากันเราก็รู้ไงว่าเรารู้สึกยังไงต่อกันใช่ไหมใช่ต้องพูดกันคำจัดคำจัดจำกัดสถานะ
ใช่ใช่ครับคือมองตารู้ใจเลยน้องปายอยู่กับนุ๊กมีความสุขไหมครับนุ๊กก็คือเพื่อนที่ปายไว้ใจที่สุดนะครับตั้งแต่วันแรกที่ปายเข้ามาในค่ายเลยจนถึงวันนี้เขาก็คือคนที่ไว้ใจที่สุดอย่างที่ทุกคนได้ฟังก็คือความรักที่บริสุทธิ์มันก็คือบริสุทธิ์จริงๆมันไม่มีหรอกว่าคนนี้นุ๊กไม่น่าไว้ใจนุ๊กก็คือเพื่อนที่รักและหวังดีกับปายเสมอครับนุ๊กร้องไห้แล้วนะนกหล่าอยู่กับปายแล้วแบบว่ามันดียังไงวะตื่นตันในเพื่อนคนนี้ก็เหมือนกันกับปายเลยครับเป็นเพื่อนที่ไว้ใจคือไม่ว่าเราจะทุกข์หรือเราจะสุขเพื่อนคนนี้จะเป็นคนที่รับรู้แล้วก็รู้เป็นคนแรกๆเลยเพราะว่าเราจะอยู่ด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะไปงานหรืออยู่บ้านอยู่บ้านก็ไปกินข้าวไปอะไรด้วยกันปกติแต่ก่อนหน้านี้มันจะมีข่าวแบบว่าน้องปายข่าวปลดเลยไม่พอเรากลับข่าวทิ้งอะไรก็พอเรากลับเข้ามาเสร็จปุ๊บหลายคนบอกปลายท้องตกใจเห็นไหมลูกถ้าเป็นคนอื่นท้องแล้วก็ตกใจแล้วยิ่งเป็นเราเองก็ตกใจอ๋อแต่ท้องได้ยังไงวะนี่แหละครับทุกคนที่นุ๊กบอกว่าหลายคนก็อาจจะเอาไปตีความหมายผิดในคำพูดของพวกเราซึ่งเรื่องที่ว่าท้องอ่ะมันน่าจะมาจากที่เราไปญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นพวกเราไปทำงานแล้วก็ร่วมไปกับพี่ๆ FC ทุกคนด้วยใช่บางคนเขาว่าเราไปฮันนีมูนบ้างไปเที่ยวด้วยกัน2คนบ้างอะไรเงี้ยเขาอาจจะคิดว่าปามีพุงหรือเปล่าแต่อันนี้อยู่แล้วครับอยู่แล้วแต่มีอยู่แล้วเยอะครับกินเยอะตอนที่ออกมามันทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างแต่ตอนจริงอ่ะไปเป็นคนที่เซนซิทีฟเรื่องแบบนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเอารูปไปแต่งหญิงบ้างหรือว่าจะมีข่าวแบบนี้ออกมาบ้างแต่ถ้าถามว่าเข้าใจในมุมนั้นไหมแต่ก็เข้าใจครับแต่ในมุมของเราเราก็มีเสียใจแล้วก็แอบนอยกับตัวเองแต่รีเซ็ตตัวเองได้อยู่ค่ะอย่าข่าวว่าท้องนี่มันทำให้เราดูเสียภาพลักษณ์ใช่ค่ะเสียเซลมันก็เสียเซลคนอื่นอาจจะมองเราจากคนที่ไม่ชอบเราเลยอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้อ่ะใช่แต่ตอนนั้นเรามีคิดไหมคะว่าเดี๋ยวจะต้องออกมาแก้ข่าวหรือว่าบอกทุกคนรู้ไปเลยจะได้ไม่ต้องแบบคนก็จะไม่ต้องคิดไปเองตอนนั้นก็คิดอยู่สักพักพอนุ๊กเขาเห็นนุ๊กเขาเลยไปโพสต์ก่อนเหมือนเราก็มาโพสต์อีกมันมีคนโยงไปว่าใช้คำว่าผัวเมียอีกอะไรใช่เราก็บอกว่าขอใช้คำนี้หน่อยแบบให้เกียรติกันดีกว่าอะไรปวดหัวหลายประเด็นเกียรตินิ้วเกียรตินิ้วไม่เกียรตินิ้วออกมาป้องว่าอยากจะให้เกียรติกันไม่อยากให้ใช้คำว่าเนี้ยคำว่าผัวเมียไปเลยอย่างเงี้ยส่วนตัวเรามองว่ายังไงครับคู่เรามันแรงเกินไปสำหรับคู่เราใช้คำนี้มันอาจจะไม่รู้ว่าอาจจะซอฟสำหรับทุกคนแต่มันก็แรงสำหรับปายอยู่ใช่เพราะว่าอย่างหนึ่งเราก็คือเป็นทอมเป็นสาวหล่ออยู่แล้วแล้วยิ่งมานี่คือเมียก็คือเราก็เมียมีลูกมีลูกพร้อมอีกครบเลยและอีกคำหนึ่งที่แบบมันก็ค่อนข้างจะแบบเนี่ยเปลี่ยนทอมให้เป็นเธออันนี้มันเซนสิทีฟกับตัวรู้สึกบ้างก็เซนสิทีฟนะครับเพราะว่านุ๊กกับปายอย่างที่อยู่มาทุกวันแล้วก็พี่ๆ FC ทุกวันนี้เขารู้ว่าเราจะเป็นเพื่อนกันเราไม่ได้ไปในจุดนั้นอะไรเงี้ยไม่ได้ไปในจุดที่เป็นผัวเป็นเมียที่จะต้องไปท้องอะไรเงี้ยครับใช่พี่ๆแต่ว่าทุกวันนี้พี่ๆ FC ก็จะเข้าใจในตัวพวกเราสักส่วนใหญ่ใช่ครับยืนยันว่าเป็นเฟคนิวเนาะเฟคนิวเนาะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ